วิธีการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นและทำให้เนื้อหานั้นเกิดเป็นการขายจริงๆแล้วนะคะกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยควรจะตั้งจากตัวเราเองนะคะคือตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำเนื้อหาคอนเทนต์หรือว่าทำ product อะไรก็แล้วแต่เราควรจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าเขาคือใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอายุเท่าไหร่เพศหญิงเพศชายแบบนี้ยิ่งลึกได้ยิ่งดีนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการดูกลุ่มเป้าหมายของเราง่ายๆนะคะจากประสบการณ์ของเราเองเนาะก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมาอ้างอิงมากมายนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ที่แบบไม่ต้องเครียดอะไรมากนะคะอย่างกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคร่าวๆที่เราคิดไว้เนาะก็อายุอาจจะตั้งแต่25ถึง40ปีนะคะก็คือวัยทำงานเนาะวัยที่ต้องการมีความก้าวหน้าในด้านการงานหรือว่าต้องการที่จะ explore งานใหม่ๆแบบนี้เนาะอันนี้เราก็ตั้งไว้คร่าวๆแบบนี้นะคะแต่พอเราทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเนี่ย data มันก็จะออกมาเองเนาะในแพลตฟอร์มต่างๆที่เราโพสต์เนื้อหาของเราลงไปอย่างเช่นอันนี้ในช่อง TikTok ของเรานะคะเราเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถดู analytics ของเราตรงนี้ได้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมี data มาให้เราแบบนี้เลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นdata แบบ overview นะคะเขาก็จะบอก engagement หรือว่า follower แต่ละเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราอยากมาดูกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่า gender ก็คือเพศของคนที่ follow เราอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์และมาจากพื้นที่ไหนนะคะซึ่งพอเรารู้ข้อมูลพวกนี้แล้วนะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่าเราเนี่ยควรจะทำคอนเทนต์แนวไหนให้ใครซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็มีการเสพสื่อที่ต่างกันหรือว่าโทนสีหรือว่าการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันรวมถึงช่วงอายุด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะสื่อสารกับคนช่วงอายุนี้ยังไงเมื่อไหร่อย่างไรและที่สำคัญเมื่อเราต้องการยิงแอดเนี่ยข้อมูลพวกนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าในแอดเนี่ยก็จะให้เราตั้งค่าในช่วงอายุหรือว่าพื้นที่ที่ออเดียนของเราเนี่ยอาศัยอยู่นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถถามผู้ติดตามของเราได้ว่าอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนอันนี้ก็จะตรงที่สุดเนาะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย